ท่านประธานรัฐสภากับผมนายกิตติวสีนนท์สมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาก็เรียนท่านประธานว่าก็นับว่าเป็นจังหวะดีที่ท่านรองปานปรีอยู่ที่นี่ด้วยก็ประเด็นที่ผมจะกล่าวถึงเนี่ยเป็นการแถลงนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อเช้าซึ่งอาจจะยังไม่มีใครที่พูดอย่างเจาะจงลงไปก็คือการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจโลกแบบแบ่งขั้วและการกำหนดบทบาทและวางตัวหรือ positioning ของประเทศไทยอย่างเหมาะสมเรื่องนี้ผมมีประเด็นฝากไป3เรื่องก็คือเรื่องแรกก็คือเรื่องทีมประเทศไทยในต่างประเทศเรื่องที่2ก็คือเรื่องอนุภูมิภาคแม่น้ำโขงและเรื่องที่3คือนโยบายที่จะพัฒนาให้กรุงเทพเป็นนครเจนีวาแห่งเอเชียเรื่องแรกการใช้ทีมประเทศไทยผมเข้าใจว่าท่านรองปันปรีคงได้รับบรีฟิ่งจากทางทีมของท่านรวมทั้งเจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศเป็นอย่างดีทราบถึงคณะกรรมการบริหารราชการในต่างประเทศที่มีรัฐมนตรีต่างประเทศเป็นประธานเสมือนทีมประเทศไทยส่วนกลางแต่ข้อเท็จจริงก็คือว่าทั่วโลกเนี่ยมีสถานทูตคณะผู้แทนแล้วก็สำนักงานระดับสถานทูตเนี่ยอยู่70แห่งสถานกงสุลใหญ่29แห่งโดยราชการอื่น23หน่วยเนี่ยมี244สำนักงานคือ300กว่าสำนักงานแน่นอนมีแนวความคิดที่จะทำงานร่วมกันอยู่แต่ต้องอาศัยนโยบายที่ชัดเจนมิฉะนั้นก็จะเป็นโฟโตคอปี้ของการทำงานแบบไซโลในของกระทรวงทบวงกรมกรมในประเทศไทยก็เป็นเรื่องที่ขออนุญาตฝากให้มีการดูเรื่องประเด็นที่จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลแน่นอนในอดีตเราเคยพูดถึง Foreign Service Act หรือพระราชบัญญัติการบริหารราชการในต่างประเทศด้วยแต่ว่าอาจจะไปได้หรือไม่แค่ไหนก็ต้องขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลเรื่องที่สองความสำคัญของอนุภูมิภาคแม่น้ำโขงซึ่งเป็นจุดภูมิรัฐศาสตร์ที่สำคัญของไทยนอกเหนือจากอาเซียนเนื่องจากว่าไทยมีภูมิศาสตร์อยู่ตรงนี้ในแผ่นดินในอาเซียนเมนแลนด์และอยู่ตรงกลางของกลุ่มประเทศแม่น้ำโขงความร่วมมือมีถึง13กรอบแต่นโยบายที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับไทยในกลุ่มนี้ผมคิดว่าที่สำคัญที่สุดก็คือกรอบ ACMEX หรือยุทธศาสตร์ความร่วมมือเศรษฐกิจอิระวดีเจ้าพระยาแม่โขงซึ่งฟังจำยากนะฮะก็คือกลุ่มแม่โขงนั่นเอง5ประเทศอาเซียนในแม่โขงที่มีกัมพูชาลาวเมียนมาไทยและเวียดนามปัจจุบันไทยทำหน้าที่เป็นสำนักเลขาธิการชั่วคราวซึ่งควรได้รับสนับสนุนให้เป็นสำนักงานเลขาถาวรแล้วก็ของกระทรวงการต่างประเทศก็ใช้กลุ่มงานความมั่นคงลุ่มน้ำโขงปฏิบัติหน้าที่โดยมีท่านทูตประจำกระทรวงท่านหนึ่งดูแลซึ่งตรงนี้น่าจะยกระดับให้เป็นสำนักงานเทียบเท่ากลุ่มเพื่อสามารถจะผลักดันผลประโยชน์ของไทยได้อย่างต่อเนื่องท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ว่าจะไปเดินทางเยือนสปป.ลาวเป็นประเทศแรกซึ่งก็เหมาะสมแล้วนะครับเพราะเป็นประเทศเพื่อนบ้านใกล้ชิดแล้วก็ปัจจุบันก็เข้าใจว่าลาวก็ยังคงทำหน้าที่ประธาน ACMEX แล้วก็มีท่าทีที่สอดคล้องกับไทยปีหน้าลาวก็จะเป็นประธานอาเซียนก็เป็นเรื่องที่เป็นจังหวะที่ดียังไงก็ตามก็ขออนุญาตฝากเรื่องเขื่อนในลาวนะครับที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขื่อนสารคามที่อยู่ในเขตลาวก็จริงแต่ว่าเหนืออำเภอเชียงคานจังหวัดเลยไป2กิโลเมตรการดำเนินการใดๆย่อมมีผลกระทบไม่ใช่เฉพาะสิ่งแวดล้อมชีวภาพปริมาณน้ำแต่ว่าอาจจะมีกระทบถึงเรื่องล่องน้ำลึกในแม่น้ำโขงที่เป็นเขตแดนที่ยังไม่มีการปักปันเรื่องที่3ก็คือนโยบายพัฒนากรุงเทพให้เป็นนครเจนีวาแห่งเอเชียเป็นศูนย์กลางองค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศเรามี SCAP มีองค์การของ UN และที่ไม่ใช่ UN อยู่มากพอสมควรแล้วนะครับแต่ว่า5ปีที่แล้วเรามีพระราชบัญญัติ
เอกสิทธิ์และความคุ้มกันสำหรับองค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศปี2561แต่ยังไม่ปรากฏว่ามีหน่วยงานใดได้รับการผ่านพระราชบัญญัตินี้ซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายก็อาจจะเพราะว่าขณะนี้เนี่ยภาระไปตกอยู่กับกรมสนธิสัญญาเท่านั้นและเรื่องสั้นๆที่ขออนุญาตฝากไว้ก็คือที่หายไปจากคำแถลงนโยบายคือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือปรัชญาพอเพียงที่ยังใช้ได้ในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นการบริหารราชการแผ่นดินในการที่จะดำเนินการอย่างพอดีสมเหตุสมผลมีภูมิคุ้มกันพร้อมเงื่อนไขที่สำคัญคือความรู้คู่คุณธรรมขอบคุณครับครับขอบคุณครับท่านกิตติ